มาถึงพี่แท่งบ้างครับคิดว่า3คนนี้จะโกหกเราหรือมีใครจริงใจกับเราไหมครับพี่แท่งครับผมก็คงมองเป็นเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่นะเมื่อกี้นี่ก็บอกจริงนะแต่เนืองน้องเขาไม่เชื่อเองบอกจริงบอกจริงแล้วอย่างน้องจิ๊บนี่เชื่อได้ไหมครับน่ารักมากเลยเชื่อถือได้เพราะก็คือจิ๊บปกฉัตรเพราะว่านั่นเท่งปกปิดอ๋อเขาจะไม่ปกปิดนี่จิ๊บปกฉันนั่นเท่งปกปิดโอเคคำใบ้ของนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมจะให้ทีมงานเป็นคนบอกใบ้เริ่มจากคนแรกก่อนเลยเอานักดนตรีเพราะต้องมาซ้อมด้วยมือแซกครับบอกใบ้เกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงครับเชิญครับนักร้องหลังกำแพงท่านนี้ครับชื่อเล่นของเขามี2พยางค์ครับ Thank you ชื่อเล่นมี2พยางค์ครับเจจูเจจูอันนี้ไม่ได้ตลกนะก็สองพยางค์ก็หลักสองพยางค์ถูกครับถูกครับก็ไม่แน่ก็เราเคยร่วมงานกันร้องเพลงกันไงมีอะไรจะพูดไหมครับพี่หม่ำสองพยางค์อุกกาบาตอันนี้คนแรกครับเดี๋ยวคนที่สองที่ผมจะให้บอกใบ้แน่นอนนักดนตรีต้องซ้อมด้วยตากล้องก็ต้องถ่ายผมจะให้ตากล้องเป็นคนบอกใบ้ครับเชิญพ่อครับนี่แอคซะด้วยแอคเหมือนไม่รู้แม่ของผมนะของแท้กว่าไม่ชอบเขาชอบกินไม่กินผลไม้อ่ะตะกุกตะกักบีบดีป่าววะคำใบ้คือไม่ชอบกินผลไม้ใครจะรู้อ่ะก็ไม่กินของไม่กินของหวานด้วยให้กูพูดอีกทีไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานมีฉายาเป็นของตัวเองด้วยฉายาว่าเอาคิดเอาดิโอ้ยมันใช้อารมณ์ด้วยไม่ถ้ารู้ว่าแกพูดอย่างนี้นะปิดไมค์ไม่ต้องพูดดีกว่ามีฉายาด้วยฉายาเหรอหมดยังพ่อหมดยังไม่หมดแรงยังเนี่ยตอนนี้ดูทรงไม่ไหวแล้วน่ะหรือว่าจะเป็นชื่อแนวแบบแกงส้มอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่ใช่ของหวานไงแกงส้มของข้าวเฮ้ยอันนี้เป็นไปได้อย่างเงี้ยบะหมี่หนงได้ไหมไม่ได้ชื่อหรือว่าไม่ได้เรื่องรสชาติไม่ได้ชื่อรสชาติได้ของหนงรสชาติได้รสชาติได้แต่คุณภาพเฮ้ยเป็นไปได้นะขนมจีนแกงส้มแกงส้มผ่านไป2คนแล้วครับคนสุดท้ายครับสเตทครับแล้วคนนี้ก็เป็นคนสนิทซะด้วยคุณบิ๊กครับเชิญครับโอ้โหไอ้นี่เชื่อถือยากไอ้นี่เป็นไงแล้วทำไมมันต้องขึ้นมาด้วยโอ้รายงานตัวท่านผู้บริหารครับยังไงคะทำไมครับปิดจมูกทำไมครับพี่มัมเหม็นเปรี้ยวครับเหม็นเปรี้ยวคนนี้นะพี่คนนี้สวยความสามารถเยอะครับทั้งเต้นนะพี่เต้นเก่งดนตรีก็ได้การแสดงก็ดีและที่สำคัญนะพี่เล่นดนตรีการแสดงดีตัวนี่โอ้โหใหญ่แล้วที่สำคัญนะพี่เคยยืนคุยกับแม่ตั๊กทำไมคุยคนเดียวกูวะสารชมเอาไม่อยู่หรอกมึงไปหาหมอแล้วก็กลับหนังซะผ่าตัดจักรแลแล้วกลับหนังไปเลยเออกลับหนังโอเคนะพี่เออไปกลับไปได้แล้วกว้างมากชื่อเล่นมี2พยางค์ผมว่ามีประโยชน์สุดแล้วก็ไม่ชอบของหวานไม่ชอบผลไม้ที่เหลือคือการร้องเพลงครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับพี่เท่งครับปาฏิหาริย์ครับปาฏิหาริย์จากพี่กบทรงศิษย์นะครับในเวอร์ชั่นของพี่เท่งและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับขอให้ทายถูกนะครับปรบมือหรือเราจะเคยได้เจอกันชาติก่อนไมค์มันต้องดังกว่านี้หน่อยมั้งดนตรีมันกบแล้วเสียงมันต่ำมากเลยเนี่ยโอ้ยพอแล้วมันต้องมันได้ร้องประกวดเดี๋ยวเขามือดึงกันเถอะได้ป่ะใครอ่ะใช่ถ้าจะเป็นผู้หญิงคุมมิดเลยอ่ะพร้อมนะครับพี่เท่งโอ้ขนาดนี้พร้อมอยู่แล้วครับปรบมือครับพี่แท่งทอดทองเจอกันแค่ครั้งเดียวผูกพันมือ
ใกล้ชิดมานานบอกไม่ถูกว่าทำไมหรือเราจะเคยได้เจอกันชาติก่อนต่างใจตรงกันมองตาก็เข้าใจแต่คงเป็นเพียงได้แค่มองตาอยากจะกอดกับเธอไว้แต่พบดันเหนือสายไม่อยากจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราพรากกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครมันน่าเสียดายบอกเลยคุณเซอร์ไพรส์แน่คุณแท่งครับผมไม่ได้เจอหน้าเขานานมากครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับท่านผู้บริหารโอ้ยสวยเหมือนเดิมเลยตั้งแต่แรกสวยมากแต่เลือกอ่านข่าวนี่สวยขึ้นเยอะเลย ผมขอทายเลยได้ไหมเฮ้ยคือไม่ต้องบอกไปคือคุณมีชื่อในใจแล้วนะครับคุณแท่งเถิดครับพอบอกสองพยางค์ปั๊บผมรู้เลยว่ามีในใจแล้วจียอนเดี๋ยวอันนี้มันหัวหรือเปล่ามันหัวใครหรือเปล่าเฮ้ยมันรู้เปล่าวะต้องมีคนของมันอยู่ข้างในนี้มีสปายหรือเปล่าไม่มีผมว่าต้องจ่ายตังค์ทีมงานใช่พี่เท่งซีใหญ่บิ๊กด้วยไงอ๋อซีบิ๊กด้วยอันนี้กลับบ้านแล้วนะครับอ้าวไอ้พี่รับเงินหน่อยดิตอนที่มันพูดเมื่อกี้มันมองไปที่ใครหรือเปล่าขอกล้องรีแพร์หน่อยดิรีแพร์ไม่ใช่กับกล้องครับเหรอครับผมกล้าพูดแล้วไม่มีทำไมถึงชื่อจียอนเออคนที่จะมาร่วมแสดงกับผมเนี่ยจียอนเนี่ยเล่นกับน้ำตาผมบ่อยแล้วก็เขาร้องเพลงเพราะด้วยผมจำเสียงได้เสียงเพราะอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นเดี๋ยวมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่พี่คิดก็ได้ฟังพวกเราก่อนพี่ผัดไทยก็ได้เอาไว้ในใจก่อนพี่ผัดไทยเอาไว้ในใจก่อนแล้วค่อยตอบสุดท้ายเอาฟังพวกเราก่อนมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้นะครับคุณแท่งครับขาวแต่ไม่ใช่จียอนเขาเป็นแบบใส่เสื้อสูทใส่กางเกงมาเป็นแบบแนวลุคทำงาน working woman เวลาเข้าฉากคุณเท่งชอบแบบมีกุ๊กกิ๊กกับเขาผมเป็นคนทำงานสนุกและผมก็จะกุ๊กกิ๊กกับทุกคนกุ๊กกิ๊กอะไรเนี่ยมึงจะหลอกเขาได้อีกแหมมุดมุ้งพี่พงคุณเท่งชอบเขามากถ้าคุณเท่งไม่มีเมียผมว่าคุณเท่งน่าจะตกลงปลงใจกับผู้หญิงคนนี้ขนาดนั้นเลยโอ้ขนาดนั้นไม่มีมันก็ทำได้ตัวนี้ในปั๊มมันยังทำเลยไปถึงไปเติมน้ำมันใช่ไหมฮะไอ้นี่เติมเต็มจริงเอาซะเต็มถังเลยโอ้ยนี่ยอมรับมันจริงเลยอัดรายการในเหม็นน้ำมันดีเซลมากเลยงั้นผมไม่โกหกดีกว่าเมื่อกี้ผมก็อาจจะโกหกผมไม่อยากโกหกคุณเท่งเวลากินปลาเนี่ยจะทำเมนูปลาเนี่ยคุณเท่งทำไงให้มันไม่คาวดาราคนไหนชื่อมะกรูดวะมะนาวส้มโอมะพร้าวมีเต็มเลยนะเออแต่เลิกอ่านข่าวนี่ดูดีขึ้นเลิกอ่านข่าวเคยอ่านข่าวเคยอ่านข่าวครับเขาเคยเป็นนักการเมืองมาก่อนเคยเป็นนักการเมืองมาก่อนพี่หม่ำไม่ได้แล้วเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้อะไรนะพอฟังปากน้องจิ๊บพูดเนี่ยน้องจิ๊บเหมือนกำลังจะเจอเพื่อนเขาครับแต่พี่หม่ำเดินเข้ามาไม่เจอกันนานเลยคนโกหกอาจจะไม่ใช่พี่หม่ำอาจจะเป็นจิ๊บก็ได้นะเคยเล่นการเมืองรุ่นยอโย่งเลยโอ้
ไม่เชื่อหรอครับนี่ท่านผู้บริหารยุ้งข้าวนะครับไม่ครับไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อจักยมจินดาไหมจักรพันถูกต้องตอนนี้ก็ได้เสียผู้หญิงเป็นสอสอป่ะใช่ใช่อ่านข่าวป่ะเดี๋ยวๆจักรพันยมจินดาอะไรปึ้งเนี่ยถามจริงดูสิงงมากนี่ใครเป็นคนกันร่อนหรือวะเนี่ยไม่คงไม่น่าเชื่อถือไปแล้วอะไรเนี่ยรุ่นสันชนีมีใครอีกอ่ะมีใครผู้หญิงมีใครอีกสันชนีเนี่ยพี่ติ๋วเป็นเราก็แม่สันไปสันชนีแล้วแต่น้องนุชดวงชีวันอย่างเงี้ยร้ายลงครับพี่หม่ำพูดจริงไหมเขาพูดจริงเอาแสดงว่ามึงโกหกต้องเพลย์เลยกันนะฮะสวัสดีค่ะอันยองอันยองเซยองคิดถึงจังเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่จีหยอนแล้วล่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละหนูแอบชอบพี่มานานแล้วนะแอบชอบพี่แท่งมานานแล้วครับทำไมถึงชอบพี่แท่งครับหล่อหล่อฮะเป็นคนพูดเก่งอ่ะพูดไม่หยุดอ่ะพูดได้ทั้งวันแต่สวยพี่จำหนูไม่ได้หรอพี่แท่งเคยปีนกำแพงมาหาหนูด้วยนะแม่ปีนกำแพงอีกแล้วชวนไปกินขนมจีนเป็นคนอารมณ์ดีแต่ตอนนี้กูรู้ไม่ดีแล้ว พี่หม่ำกับพี่หนุ่มช่วยกันใบแบบสุดๆแล้วอยู่ที่พี่เท่งแล้วล่ะครับว่าจะคิดออกหรือไม่ลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ